หลังจากเราได้สวดมนต์ไหว้พระทำวัดเสร็จแล้วเราได้ปฏิบัติกิจอันสำคัญยิ่งเป็นหลักมั่นคงในชีวิตของเราและเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เราและเพื่อทนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระศาสนาพระศาสนาอยู่ได้ยืนยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้อาศัยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมชื่อว่าเรายกย่องเผยแผ่ต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยท่านว่ามีอานิสงส์มากเพราะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าอยู่แต่ในตำรับตำราแล้วก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์อันสมบูรณ์บริบูรณ์ให้บังเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้นับถือผู้นับถือไม่เอาใจใส่ในการศึกษาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าศาสนามีความดีลึกซึ้งมีประโยชน์แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ทราบไม่ได้ที่เราทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้แน่ชัดในจิตใจของเราว่าศาสนานั้นมีคุณมีประโยชน์สนับเราผู้เลื่อมใสเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งเพราะศาสนาท่านชี้ลงในการปฏิบัติท่านกล่าวว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีคำว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีนั้นคือเป็นผู้มีสติสำรวมระวังรักษากายมีสติสำรวมระวังรักษาวาจามีสติสำรวมระวังรักษาจิตใจรักษากายก็คือกายของเรามีอยู่แล้ววาจาคำพูดก็มีอยู่แล้วจิตใจของเราก็มีอยู่แล้วการรักษากายเพราะเหตุใดนี่เราก็พอที่จะทราบได้ถ้าหากว่าเราไม่มีการสำรวมไม่มีการรักษาปล่อยอยากทำอะไรก็ทำด้วยอำนาจแห่งความคะนองทางจิตใจงานที่เราทำนั้นย่อมไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรและเป็นเหตุให้จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ตัวเราและบุคคลอื่นกายถ้าเราได้รับการอบรมรักษาดีแล้วย่อมใช้ประโยชน์ได้ดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมพระองค์ทรงปฏิบัติกายนี่เองปฏิบัติวาจาปฏิบัติจิตใจเมื่อปฏิบัติแล้วควบคุมให้กายนี่ทำประโยชน์เกี่ยวแก่ประโยชน์ของร่างกายเองคือร่างกายของเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารหรือด้วยปัจจัย4นี่รวมโดยย่อๆมันเป็นหลักสำคัญปัจจัย4ก็ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่พักผ่อนที่อยู่อาศัยตลอดถึงยาแก้ไข้บำบัดโรคในชีวิตของเราที่ต้องอาศัยปัจจัย4ไม่ว่านักบวชไม่ว่าชาวบ้านขาดไม่ได้สิ่งเหล่านี้ได้โดยการงานการงานที่เรากระทำเพื่อได้มาซึ่งปัจจัย4นี้ถ้าเราไม่ควบคุมกำกับ
กายของเราให้ดีวาจาของเราให้ดีก็จะเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้ได้ให้ทำการผิดทางกายให้เป็นเวรเป็นกรรมเป็นภัยแก่ตนของตนเพราะฉะนั้นเมื่อเราสำรวมเลือกทำแต่สิ่งที่ไม่ให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความสุขของตนสิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อนเพราะความสุขของตนนั้นเป็นเวรเป็นภัยไม่เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขบัณฑิตผู้ฉลาดแล้วแสวงหาที่สิ่งที่ประกอบไปด้วยความหมดจดและสะอาดไม่ทำให้ตนและบุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนได้มาโดยสติปัญญาที่พิจารณาแล้วได้มาโดยทางชอบธรรมเพราะเหตุนั้นการรักษากายจึงเป็นบุญเป็นกุศลที่เรียกว่ารักษาศีลเพื่อให้มีระเบียบอันดีงามชุมนุมชนใดทุกคนในชุมนุมชนนั้นมีสติสำรวมกายสำรวมวาจาดีชุมนุมชนนั้นก็มีความงามความเรียบร้อยมีความสุขนี่สมที่ว่าสีเลนสุขติยันติแต่เราพินิจพิจารณาสอดส่องดูแล้ว การรักษาศีลมีความสุขจริงๆเพราะสำรวมกายก็เรียบร้อยวาจาก็สนทนาปราศัยอะไรก็อยู่ในขอบเขตเป็นคำไม่หยาบคายเป็นคำที่ผูกไมตรีกันได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสติเกิดปัญญาในทางธรรมในการประพฤติธรรมให้นำมาซึ่งความสงบและความสุขเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันและกันในเมื่อเราจากกันไปเป็นเหตุให้ทำประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันเมื่อเราอยู่ร่วมกันนี่เมื่อเราสำรวมดีแล้วย่อมมีความสุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบความเป็นอยู่ของเราทั้งหลายว่าเราจะมีความสุขลำพังคนเดียวอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้ชีวิตนี้เกี่ยวเนื่องด้วยกันเกี่ยวเนื่องโดยคนอื่นเกี่ยวเนื่องโดยหมู่โดยคณะอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกี่ยวเนื่องด้วยคนอื่นแล้วถ้าหากเรามีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันคือมีศีลแล้วจะทำให้ชุมชนหมู่นั้นมีมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความดีเพิ่มความงามเพิ่มความสมบูรณ์ให้บริบูรณ์ให้เกิดขึ้นเพราะการเป็นผู้มีระเบียบมีกฎในการอยู่ร่วมกันในการรับรองสังคมคนผู้มีศีลที่สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเท่านั้นที่สังคมรับรองไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนสร้างความสุขสร้างความเจริญสร้างความสามัคคีสร้างความพร้อมเพรียงกันเป็นความดีงามของพุทธบริษัทนี่เมื่อเรามาสอดส่องเรียกธรรมวิจยะสอดส่องธรรมคือศีลที่เราทั้งหลายสำรวมกายของเราสำรวมวาจาของเราทุกๆคนดีแล้วในคณะของเราบริษัทของเราก็ย่อมเป็นคนงามให้เกิดประโยชน์ที่เราทั้งหลายโดยฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเริ่มใสในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติดีแล้วตามธรรมคำสอนของพระองค์ความดีที่เราปฏิบัติแล้วนั้นย่อมนำผลคือความสุขมาสู่ตัวของเราและคณะของเราทุกๆคนที่ร่วมกันปฏิบัติเราเห็นชัดในจิตใจของเราที่เรียกว่าสีเลนสุขติยันติสีเลนโภคสัมปทาผู้มีศีลแล้วย่อมมีโภคสมบัติจริงอยู่เพราะสมบัตินั้นเกิดขึ้นด้วยทางที่ชอบ
เกิดขึ้นด้วยความดีเกิดขึ้นโดยผู้มีสติมีปัญญาบุคคลผู้รักษาศีลนั่นเป็นผู้ไม่ประมาทแม้แต่ในชีวิตภายในตลอดถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยชีวิตคือทรัพย์สมบัติรู้จักสิ่งที่ควรใช้และไม่ควรใช้รู้จักงานทำและไม่ควรทำรู้จักเวลาที่มันหมดไปหมดไปเราควรทำอันใดเราจะได้ความสุขสมควรแก่ภาวะด้วยวิธีใดบุคคลผู้มีความสำรวมบุคคลผู้ประพฤติธรรมแล้วย่อมมีความรู้เลือกเฟ้นงานที่ไม่ดีแล้วพยายามทำแต่งานที่เป็นประโยชน์ไม่ให้เวลาล่วงไปเปล่าย่อมเป็นผู้ที่สมบูรณ์ไปดูบริบูรณ์ไปด้วยความสุขไปด้วยโภคสมบัติถึงแม้ว่าจะไม่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ก็เป็นคนที่ได้รับความสุขจากการใช้สอยมีทรัพย์สมบัติพอประมาณใช้สอยบ้านให้มีความสุขไม่นำเรื่องปัญหาต่างๆมาแผดเผาตัวเราเองเพราะการประพฤติและการกระทำเราก็ได้ความสุขจากการมีบ้านมีเรือนเพราะเรามีศีลเราได้จากความสุขจากการใช้เงินใช้ทองที่มีประโยชน์เพราะเรามีศีลเราจะได้ความสุขในการงานของเราทำไม่มีอุปสรรคขัดข้องเพราะเรามีศีลมีความรู้ความฉลาดนี่เพราะฉะนั้นการได้ความสุขจากการใช้สอยโภคสมบัตินี่ชื่อว่าเป็นผู้มีโภคสมบัติที่ให้บังเกิดความสุขนี่เป็นทรัพย์ภายนอกเกิดขึ้นจากสมบัติคือมนุษย์สมบัติคือทรัพย์ภายในที่เรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอวัยวะทุกส่วนเราก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ตาก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช้ไปในทางที่ผิดสร้างความไม่ดีให้เกิดทุกข์แก่ตัวของเราเองหูก็ได้ฟังแล้วเลือกฟังแต่สิ่งที่ดีนำสิ่งที่ดีมาให้เกิดความสุขใจ รับเอาสิ่งที่ดีมาให้เกิดความสุขความเย็นใจสิ่งที่ไม่ดีก็เรากำจัดออกเสียงไหนที่มีประโยชน์เราก็เก็บรวบรวมเสียงที่เป็นประโยชน์นั้นมาบำรุงกำลังใจให้จิตใจพอใจในการกระทำน้อมไปในทางที่ดีได้กลิ่นที่ดีได้รสที่ดีได้สัมผัสที่ดีได้อารมณ์ที่ดีสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสมบัติภายในของเราเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วนำความสุขมาให้เรียกสุขปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงตามทางคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายมาปฏิบัติสำรวมปฏิบัติมาสำรวมให้เกิดความสุขเป็นสมบัติภายในมาสำรวมตาเป็นสมบัติสำหรับใช้ในการสอดส่องมองดูสิ่งต่างๆนี่เป็นสมบัติอันสำคัญยิ่งมนุษย์สมบัติมาสำรวมหูฟังเสียงที่ให้เกิดประโยชน์นี่ก็เป็นสมบัติรักษาหูไว้ให้ดีเพื่อทำประโยชน์สร้างความดีเพื่อฟังธรรมเพื่อศึกษาอัดศึกษาธรรมนำมาบำรุงจิตใจของเราให้ได้สัมผัสสัมพันธ์ในทางธรรมนำความสุขมาให้รู้จักธรรมภายนอกธรรมภายในส่วนธรรมภายนอกนั้นได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ตาเห็นหูได้ยินเหล่านั้นเห็นสิ่งภายนอกเราก็ปฏิบัติพิจารณาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามสติกำลังความสามารถทำไปในได้แก่อัตภาพร่างกายของเราเรามาศึกษาให้รู้ให้เห็นธรรมภายในส่วนไหนที่เป็นอนิจจธรรมคือความคล่ำคล้าสุดโสมเราก็รู้ว่าสิ่งนี้คล่ำคล้าสุดโสมไปตามลำดับเมื่อมันยังไม่สุดโสมเต็มที่แล้วเราก็เรียกใช้สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอเจวกิจจะมาตับฟังกิจอันใดที่ดีรีบทำเสียใครจะทราบได้ว่า
ความตายจะมีมาในวันพรุ่งนี้โกยัญญามรณังสเวใครจะทราบได้ว่าชีวิตของเราจะแตกดับในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงเตือนอยู่เสมอเมื่อชีวิตมันล่วงไปล่วงไปชั้นแห่งไปก็หมดไปหมดไปเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทั้งหลายสอดส่องมาวิจัยตัวของเราเนี่ยเราควรทำอะไรในชีวิตประจำวันของเราจึงจะได้รับประโยชน์เราควรกระทำแต่คุณงามความดีกิจอันใดที่ควรทำท่านว่าผู้ฉลาดในประโยชน์ย่อมทำซึ่งกิจที่ท่านได้บรรลุถึงซึ่งทำความสงบก็ทำแล้วคือหมายความว่าผู้เห็นว่าชีวิตของเราล่วงไปล่วงไปไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนเป็นของชั่วคราวเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นั้นจะต้องระลึกหาทำประโยชน์ชีวิตอันมีเล็กน้อยที่ยังเหลืออยู่ประโยชน์นั้นต้องเลือกเอาทำประโยชน์ที่ให้บังเกิดความสงบที่บัณฑิตทั้งหลายท่านกระทำแล้วคือพระพุทธเจ้าพระองค์กระทำแล้วการรักษาศีลก็เป็นกิจที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ให้เกิดความสงบการภาวนาก็เป็นกิจที่ประกอบให้เกิดความสงบนี่ที่บัณฑิตทั้งหลายกระทำแล้วเป็นกรณียกิจกิจที่ควรทำที่ให้เกิดประโยชน์สักโกเป็นผู้องค์อาจองค์อาจในการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีไม่ย่อท้อเพราะบัณฑิตเหล่านั้นเห็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นนำทุกข์นำโทษประจักษ์ในจิตใจไม่มีความสงสัยเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงละสิ่งที่ไม่ดีอย่างห้าวหาญองอาจไม่จำนนต่อสิ่งที่ไม่ดีใช้สติใช้ปัญญาใช้อุบายให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีได้ถึงแม้ว่าสิ่งจะไปอยู่ตกอยู่ในสิ่งที่แวดล้อมที่ไม่ดีก็ตามท่านกำจัดสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นอย่างองค์อาจกล้าหาญได้ชัยชนะแล้วทำสิ่งที่ดีให้ได้บรรลุถึงความดีจริงๆเรียกว่าเป็นผู้องค์อาจไม่ย่อท้อในการกระทำคุณงามความดีเป็นผู้ซื่อตรงเป็นผู้ซื่อตรงอย่างดีด้วยเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายด้วยเป็นผู้อ่อนโยนในการประพฤติธรรมถ้าการประพฤติธรรมดีแล้วมีความอ่อนมีความน้อมมีความเคารพแต่ถ้าอาธรรมในทางผิดแล้วแข็งกร้าวไม่ทำเป็นเด็ดขาดนี่บัณฑิตทั้งหลายท่านเด็ดขาดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะไม่ชอบมีผลเป็นทุกข์ใครๆไม่ชอบแต่สิ่งที่ดีแล้วมีความเลื่อมใสมีความเคารพมีความอ่อนน้อมปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างจริงใจไม่ดูหมิ่นผู้อื่นเหยียบหยามผู้อื่นนี่ผู้ฉลาดในประโยชน์ตั้งอยู่ในคุณสมบัติเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็บุคคลผู้หนึ่งควรจะเป็นผู้ฉลาดเพราะเราทั้งหลายได้เป็นชาวพุทธมีธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ฉลาดได้พระพุทธเจ้าพระองค์ผู้ฉลาดมาเป็นพระบรมครูได้หลักธรรมคือวิชาการเป็นเครื่องมือให้เราฉลาดอย่างสูงยิ่งไม่มีหลักวิชาการใดที่จะให้ฉลาดยิ่งกว่าทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธควรจะแสดงออกซึ่งความฉลาดให้ปรากฏแก่ตัวของเราเองและปรากฏทางโลกว่าเราเป็นผู้มีเครื่องมือให้ฉลาดคือการประพฤติธรรม
การปฏิบัติธรรมล้วนจะเป็นคำแนะนำที่ให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดความสามารถในการประกอบเรื่องนำชีวิตของเราเข้าไปสู่ความเจริญให้ยิ่งขึ้นไปส่วนการให้ทานก็เพื่อให้เราได้ศึกษาประโยชน์เพื่อให้จิตใจนั้นฉลาดเพื่อความรอบคอบการแสวงหาได้มาโดยทางที่ชอบแล้วใช้สอยในทางที่ชอบเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เหมือนเราทั้งหลายทำอยู่เป็นหนึ่งนิดก็ได้ความรู้ความฉลาดสติปัญญาได้ศึกษาฝึกฝนอบรมมาในการให้ทานในการรักษาศีลยิ่งในการภาวนาแล้วเพื่อค้นคว้าสอดกายตั้งแต่เกิดมาและสุดโสมทุกวันทุกเวลาเราจะต้องทะนุบำรุงอยู่เสมอตลอดเวลานี่ทำในส่วนสุดโสมทำที่ควรให้เจริญได้แก่สติได้แก่ปัญญาไม่ทำที่เราควรทำให้เจริญอย่าให้สุดโสมสตินั่นจะยิ่งเราอบรมยิ่งเรานึกลึกในทางธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นมากำจัดความหลงกำจัดความลืมกำจัดความเบื่อเบื่อกำจัดความประมาทเพราะเป็นผู้มีสติปัญญาถ้าเราควรฝึกฝนแต่จิตใจของเราให้มีให้เจริญขึ้นในจิตใจของเราด้วยมาสอดส่องธรรมให้รู้ธรรมเห็นธรรมเรียกว่าสัจจะธรรมคือความจริงส่วนไหนทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์นั่นเป็นอัตตาหรืออนัตตาเราก็ดูให้ไปถึงแยกออกทุกข์ให้เป็นความจริงที่เรียกว่าทุกข์ก็สัจจะว่าทุกข์หรือเวทนาก็สัจจะว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ของตัวของตนของเราของเขาเป็นส่วนเป็นเวทนาแต่ส่วนหนึ่งนั่นเรียกสอดส่องให้รู้จักความจริงส่วนสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดเป็นปัจจัยอาศัยทุกข์เกิดทันที่หลงที่ตัณหาความหลงอยากไม่มีประมาณด้วยอำนาจแห่งความไม่รู้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มาสอดส่องทำลายความหลงความไม่รู้ความเป็นจริงเห็นชัดแล้วก็สามารถรู้ซึ่งความจริงแต่การหาไม่ใช่ได้เกิดความสุขล้วนแต่เป็นผู้ให้เกิดความลุ่มหลงมีความโลภความโกรธและความหลงอาศัยความไม่รู้เพราะสิ่งเหล่านั้นถ้าพูดถึงธรรมแล้วมันมีลักษณะที่เป็นอนัตตาเมื่อเราพิจารณาเห็นรู้ชัดส่วนธรรมความจริงส่วนทุกข์เห็นชัดสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดควรแก้ไขควรแยกควรทำลายเพราะไม่ใช่เป็นทางของพระอริยะสิ่งเหล่านี้ควรละพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ละแล้วที่แรกก็ควรรู้พระองค์ได้รู้แล้วเมื่อรู้แล้วพระองค์พิจารณาสอบส่องวิจัยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์แก่จิตใจของเรามีมากเท่าไหร่ก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไม่ให้ฉลาดไม่ให้มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นทำสิ่งเหล่านี้ควรละพระพุทธเจ้าละได้แล้วเราก็ไม่เจริญรอยตามศึกษาให้รู้ส่วนทุกข์ส่วนสมุทัยควรละควรพยายามเห็นทุกข์เห็นโทษตามความจริงจิตเบื่อหน่ายนิพพิทาแล้วก็ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้การประโยคพยายามเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเป็นการเห็นชอบเป็นมรรคจิตผู้เห็นจิตนั่นควรบำรุงสติที่ระลึกทุกข์ระลึกสมุทัยก็ควรเจริญทำให้มีให้สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้ปัญญานิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคือญาณเกิดขึ้นในจิตใจของเราความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในใจของเรารู้ตามความเป็นจริงเมื่อจิตเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมันแล้วมันปล่อยวางจิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์จากสมุทัยนั้นก็เรียกว่านิโรธคือความหลุดพ้น
ความดับทุกข์เพราะเราไม่ได้พัวพันไม่เกี่ยวข้องเพราะเรารู้ความจริงแล้วหนึ่งอริยสัจจะทำเป็นสี่เราทั้งหลายก็ไม่ใช่อยู่อื่นไกลทุกท่านก็ชี้ลงในขันธ์ห้าเราก็มีอยู่แล้วสมุทัยก็ชี้ลงที่เราไม่รู้จักขันธ์ห้านี้เองสมุทัยส่วนนิโรธก็คือความมาเห็นโทษเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเราปล่อยวางได้มันก็ดับในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้เห็นว่าเป็นโทษเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเสียมันก็ดับความรู้นั่นเป็นมรรคมันก็ประกอบไปด้วยธรรมซึ่งเป็นของจริงที่เราทั้งหลายควรฉลาดทำให้เกิดให้มีควรอบรมคือสติปัญญาเมื่อปัญญามารู้ความเป็นจริงแล้วเกิดความนิพพิทาเบื่อหน่ายปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ขาดแล้วจิตใจถึงสภาพแห่งความหมดจดความสะอาดปัญญายะบริสุทธิ์สติในความบริสุทธิ์ของจิตใจก็ปรากฏขึ้นมาเพราะปัญญาเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคดีเรามีช่องทางมีเครื่องส่องทางส่องชีวิตของเราเพื่อจะได้นำชีวิตของเราเข้าสู่ความสุขความเจริญตามหลักทางพระพุทธศาสนาดังบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนกว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน